ตคนเรานะพอเห็นเรื่องราวของคนดังๆเขาจากไปก่อนใบอันควรเราก็นั่งปลงเหมือนกันนะแต่ว่าปลงแล้วก็ต้องมาฉุกคิดว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับน้องๆเหล่านี้โดยเฉพาะรายล่าสุดเนี่ยคุณบีมประพังกรหลายท่านทราบข่าวช็อกตั้งแต่เมื่อวานครับอยู่ๆน้องก็นอนหลับไปเลยอะค่ะเป็นดาราหนุ่มอนาคตไกลนะคะดูคลิปนี้ซะหน่อยนะคลิปล่าสุดเลยนะคะคลิปล่าสุดของเขาที่เขาร้องเพลงน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายถือว่าร้องเพลงดีเลยแหละใช้เสียงเป็นเลยนะบีมประพังกรฤกษ์เฉลิมพจน์ครับอายุสิงหาคมเนี่ยจะครบ3จะครบ26นะคะตอนนี้เต็มตอนนี้25ก็ถือว่าเป็นเบญจเพศเลยนะคะเขาเกิดเนี่ย31สิงหาคมปี39นะคะนี่คือคลิปล่าสุดของเขานะคะน่าจะเป็นคลิปล่าสุดเพราะว่ามีเพื่อนนำมาโพสนะคะว่าเขาร้องเพลงเพราะจริงๆถามว่าน้องเกิดอะไรขึ้นนะคะคือมีความคืบหน้าทางคดีนะคะจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสำราญนวลมาท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นี่แหละบอกว่าตามข้อมูลเนี่ยนะคะทางผู้กำกับการสน.วังทองหลางให้ข้อมูลมาบอกว่าน้องบีมเนี่ยก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยนะคะ22มีนาคมไปเล่นฟุตบอลช่วงประมาณสัก2ทุ่มถึง4ทุ่มจากนั้นก็ไปกินร้านข้าวต้มร้านหนึ่งนะคะตอน5ทุ่มครึ่งแล้วก็เข้าที่พักจากนั้นก็เสียชีวิตในวันรุ่งขึ้นในเช้าในอีกวันนึงอ่ะนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างรอผลชันสูตรของแพทย์นิติเวชว่าเกิดจากอะไรอาจจะต้องใช้เวลา3เดือนค่ะเพราะว่าต้องเช็คอย่างละเอียดขออภัยค่ะ3สัปดาห์นะคะเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าลักษณะการที่เกิดขึ้นเนี่ยชาวบ้านอาจจะเรียกว่าไหลตายก็คือนอนแล้วหลับไปเลยปลุกก็ไม่ตื่นประมาณนี้ค่ะก็คือเสียชีวิตไปเลยเนี่ยนะคะเดี๋ยวฟังท่านผบชน.ก่อนนะคะประมาณ5ทุ่มครึ่งนะครับหลังจากนั้นก็นอนอยู่ในที่พักนะครับจนกระทั่งคุณแม่ได้โทรติดต่อแล้วโทรติดต่อไม่ได้นะครับก็ไปตรวจพบว่าเสียชีวิตตอน5โมงเย็นของอีกวันหนึ่งนะครับเบื้องต้นทางผู้กับเนี่ยพร้อมนิติเวชนะครับได้เข้าไปตรวจภายในที่เกิดเหตุแล้วยังไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือร่องรอยที่น่าจะเป็นเหตุฆาตกรรมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็รอผลการตรวจพิสูจน์ศพอีกถือว่าเป็นคนบันเทิงอีกคนหนึ่งที่จากไปก่อนใบอันควรจริงนะคะคเป็นนักแสดงที่โด่งดังจากซีรีส์เรื่องเคว้งฉายทาง Netflix นะคะหรือภาพยนตร์อีกหลายๆเรื่องที่เขาเล่นนะคะเดี๋ยวมาว่ากันแต่ว่าถามว่าโรคที่ว่าเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะคะมีเพจดังอย่าง Drama Addict เนี่ยได้ลงข้อความข้อมูลเกี่ยวกับโรคนี้ว่ากันว่าเกิดภาวะไหลตายเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยกับคนอายุน้อยๆได้ค่ะโดยเฉพาะคนเอเชียโดยเฉพาะผู้ชายด้วยอายุ 25 ถึง 55 ปีอาการก็คือจะเกิดการเต้นของหัวใจห้องล่างผิดปกติหรืออาจจะมีตัวกระตุ้นบางคนอาจจะเป็นไข้ไม่สบายเกลือแร่ในร่างกายผิดปกตินะคะโรคนี้คนไทยพบเยอะมากมีสถิติ40คนต่อ 100,000 คนฟังอย่างนี้แล้วคุณผู้ชายอาจจะร้อนๆหนาวๆเป็นคนไทยด้วยเนาะเน้นไปที่ส่วนใหญ่คนไทยคนเอเชียนะคะคนเอเชียเป็นผู้ชายอายุ25ถึง55เกิดขึ้นบ่อยมากน้องบีมประพังกรเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นรายล่าสุดเลยนะคะที่ญาติก็ให้ข้อมูลอย่างนี้นะคะบอกว่านอนหลับแล้วญาติไปปลุกแล้วไม่ตื่นก็เลยนำส่งโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่พยายามกู้ชีพแต่ไม่เป็นผลเนี่ยค่ะก็เลยต้องมีการชันสูตรอย่างละเอียดใช้เวลาอีก3สัปดาห์กว่าจะทราบผลนะคะครับโอ้โหใครจะไปคิดเนาะคนอายุแค่25 26อ่ะครับแข็งแรงด้วยครับเล่นบอลด้วยคุณกำพูคือหมอเขาก็บอกนะบอกว่าการที่คนแข็งแรงนี่แหละแล้วบางทีไปออกกำลังกายหนักๆนี่ถ้าหนักจนเกินไปก็ไม่ดีกับร่างกาย
พราะว่าอาจจะทำให้ร่างกายเกิดการขาดเกลือแร่แบบฉับพลันแล้วก็มานอนก็อาจจะเกิดอาการไหลตายที่ว่าได้อันนี้เป็นผลงานของเขานะคะเป็นฉากในละครแล้วก็อะไรอีกครับนอกจากการออกกำลังกายทำงานหนักพักผ่อนน้อยเราจะเคยได้ยินมากเลยตอนที่คนไทยไปทำงานซาอุดีอาระเบียบางคนก็ไหลตายอยู่ที่ซาอุบางคนกลับมาบ้านก็มานอนไหลตายก็เป็นเกี่ยวกับผีแม่ไม้เปล่าสมัยก่อนลือกันอย่างนั้นคนบ้านเราอ่ะนี่คิดว่าเป็นผีแม่ไม้เอาผ้าแดงๆมาผูกตามหน้าบ้านมาแขวนไว้ตามประตูบ้านอะไรพวกนี้ใช่ไหมแถวบ้านที่ฉันเคยนะคะตอนเป็นเด็กๆมีพี่คนหนึ่งผู้ชายแกก็นอนไหลตายอย่างเงี้ยแกนอนอยู่นอกชานโล่งเลยนะอายุประมาณเนี้ยค่ะ30เนี่ยแล้วปรากฏว่าแกไหลตายไหลตายจริงๆไม่มีใครไปฆ่าไปแกงแกนะคะก็คือในทางการแพทย์เนี่ยก็คือภาวะที่หัวใจนะครับตีบแล้วก็บางทีก็ส่งเลือดไปหล่อเลี้ยงสมองไม่ทันนะครับก็เกิดภาวะช็อกบางคนเกิดภาวะช็อกนี่อาจจะชักเกร็งบางคนก็จะหายใจติดขัดคลืดคือถ้าเป็นตอนที่นอนอยู่คนเดียวเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตเลยเพราะไม่มีใครช่วยได้ใช่ครับแต่ถ้า